สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28ธันวาคมนะครับก็ถือว่าใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรนดอมเซตนะครับส่งท้ายปีนะครับแล้วก็จันทร์หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่พาร์ทแรกของปี2564นั่นเองนะครับอ่ะพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มเซตเล่นกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสัปดาห์นี้จะสุ่มได้เซตอะไรนะครับโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ตรงเซตที่6เลยนะครับที่วิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือคุกกี้ผู้ปาร์ตี้กับคุกกี้รสมันม่วงนะครับที่วิ่งกันไปเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็มาสุ่มใหม่เลยมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับได้คุกกี้รสถั่วแดงใช่ปะบางตัวไม่ได้เล่นนานลืมชื่อนะฮะอ๋อโอเคใช่นะฮะรสถั่วแดงอันนี้เป็นคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นะครับส่วนเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับที่สุ่มได้นะครับก็คือ Dream Catcher แสงดาวนะซึ่งเป็นเพชรของตัวคุกกี้แสงจันทร์นะครับส่วนสมบัติที่สุ่มได้นะครับก็จะมีคัพเค้กนะครับลูกตุ้มแม็กซ์มาแล้วก็ถั่วซูเปอร์ไจแอนท์นะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับสำหรับแรนดอมเซตประจำสัปดาห์นี้นะฮะสกินเยลลี่ที่เป็นของในโหมดแชมเปี้ยนลีกอะฮะที่เป็นซีซั่นมนุษย์หมาป่าก็ผมก็แลกมาหมดแล้วนะยกเว้นรู้สึกจะเป็นสกินเยลลี่ธรรมดาฮะสกินเยลลี่ธรรมดาอันนี้หาได้จากมีกำลังใจคุกกี้ครบ 1,000 คะแนนแต่พอดีมันยังไม่ครบไงคุกกี้หมาป่าฮะแต่ถ้าซื้อในร้านค้าแชมเปี้ยนลีกนี่ส่วนใหญ่จะซื้อครบหมดแล้วทั้งเยลลี่หมีสีเหลืองสีชมพูนะครับหมีสีลุ้งแล้วก็เยลลี่หมียักษ์นะครับบนาธามะโอเคผัดที่2นะคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่
โอ้นานๆทีจะได้วิ่งมาจนถึงหน้าสุดท้ายนะสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะฮะส่วนใหญ่ที่วิ่งได้ไกลสุดนี่คือจะเป็นด่านแซนด์วิชอะฮะที่วิ่งที่วิ่งผ่านมาเมื่อกี้อะฮะอ่ะก็ได้ไป292ล้านนะฮะสำหรับเซตในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนะครับสวัสดีครับ